เติมน้ำมาต้มมันน้ำขิงกันนี่ซื้อมันส้มมาเป่าเรียบร้อยนี่สับยังไม่เสร็จเลยตั้งน้ำไว้ก่อนนี่แหละแล้วก็สับมันซื้อมาถุงหนึ่ง30 บาทได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ครึ่งถุงเองนะก็เท่ากับ15 บาทเนี่ยอย่างเงี้ยจะดีกว่าดูมันจะกินน้ำมากกว่ามันซุยมากกว่าแต่วันนี้เสียวมืออะไรอ่ะหั่นอย่างนี้เลยลูกเล็กๆเต็มหม้อเหมือนกันนะเนี่ยมันต้มน้ำขิงพอดีคำรอให้น้ำเดือดไปเก็บไปลืมต้องหั่นขิงอีกแป๊บๆหาขิงก่อนแป๊บนึงหม้อได้แล้วเอาปอกเปลือกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้นานวางไว้ข้างนอกมันจะงอกเอาก่อน
ต้องให้ขิงออกรสก่อนเราเหยาะเกลือไปนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเ
คี่ยวไปอีกนิดนึงก็มันก็จะเข้าเนื้อไม่ใส่เลยตั้งแต่ที่แรกเดี๋ยวมันรัดเนื้อมันจะทำให้มันแข็งเกินไปใส่ช้าไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยก่อนได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันเย็นค่อยตักเสิร์ฟวันนี้มันร้อนอยากอุ่นไปเรื่อยๆแป๊บสักแป๊บนึงรอให้น้ำตาลมันเข้าเนื้อทำง่ายๆไม่ยากเลยเผอิญที่ร้านเขามีก็เลยได้มาทำกินใส่น้ำมันเยอะเวลากินมันจะได้บอกว่าล้างคอด้วยน้ำใส่น้ำตาลทั้งสองทัพพีเยอะนะหวานนะใช้ได้